ชื่อว่าในนี้หลายๆคนที่มาฟังวันนี้นะฮะก็อยากจะหาแนวทางที่จะทำธุรกิจตัวเองใครมีธุรกิจใครยังไม่มีธุรกิจบ้างฮะในนี้มีไหมฮะธุรกิจของตัวเองมีไหมฮะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เคยรู้สึกว่าอยากจะมีธุรกิจของตัวเองอยากจะมีไอเดียใครพูดอะไรที่ไหนผมไปฟังหมด อยากจะทำส่งออกก็ไปดูเทรนด์ของโลกไม่เจอฮะไม่เคยเจอเลยยังไงเราก็ไปซ้ำเขาคือการทำธุรกิจเนี่ยการไปดูเยอะๆเนี่ยเป็นเรื่องดีแต่ว่าดูแล้วต้องทิ้งจากที่พูดเนี่ยใช้เวลา10ปีกว่าที่จะเจอใครจะรู้ว่าไอ้ดินสอหน้าตาธรรมดาเนี่ยมันทำให้ผมได้มายืนตรงเนี้ยจาก10ปีนั้นเหตุเพราะว่าผมทำตรงข้ามกับตอนแรกเนี่ยก็คือดูเทรนด์ดูทุกอย่างถูกไหมฮะใครทำอะไรดีก็อยากจะทำด้วยแต่จริงๆแล้วอะกลับมามองข้างในก็คือทำจากต้นทุนที่ตัวเองมีคือตัวเองอะทำโรงเรียนแล้วก็รู้สึกว่าโรงเรียนเนี่ยในวงการศิลปะเนี่ยจะมีความเชื่อเป็นความเชื่อหลายๆอย่างที่น่าสนใจแล้วก็ผมมองเห็นที่คนอื่นมองไม่เห็นอย่างเช่นเขาเหลาดินสอกันอย่างเงี้ยเป็นความเชื่อที่ฝังรากลึกคือเขาเชื่อว่ายิ่งเหลายาวนะยิ่งเขียนรูปสวยทั้งที่เขียนไปแป๊บเดียวมันก็สั้นแล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าความเชื่อเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้ในเมื่อมันเปลี่ยนไม่ได้การเปลี่ยนความเชื่อคนนี่ยากมากนะฮะไอ้ตรงเนี้ยผมคิดว่าน่าสนใจพอมันเหลายาวแล้วเนี่ยมันแตกหักง่ายเพราะว่ามันเป็นดินสอเขียนรูปสอเขาเรียกว่าดินสอ EE นะฮะบางคนก็เอาหลอดไปโปรเทคมันเอาเช็ดชู่ไปใส่มันไฮโซหน่อยก็เอาปอกปากกาไปใส่มันตรงเนี้ยผมว่ามันมีโอกาสที่จะทำ product บางอย่างได้เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้วทำยังไงจะไปที่มาของความเชื่อนั้นก็เลยไปรีเสิร์ชว่าจริงๆแล้วใครเป็นคนบอกว่าต้องเหลายาวขนาดนั้นแล้วเขียนรูปสวยก็ไม่เจอนะฮะไม่เจอที่มาที่ไปก็โอเคไม่เป็นไรถ้างั้นลองไปวัดค่าของคนเลยแล้วกันว่าที่เขาเหลายาวกว่าน่ะยาวแค่ไหน200คนนะฮะจากที่โรงเรียนตัวเองด้วยแล้วก็โรงเรียนคนอื่นด้วยมันได้ยาวประมาณ 3.8 เนี่ยคือกลางสุดคือแค่เนี้ยมันก็บอกว่าเหลาพอแล้วพอที่จะเขียนได้แล้วก็ลดการแตกหักมันก็เลยออกมาเป็นดินสอหน้าตาอย่างเงี้ยฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันไปได้รางวัลตั้งแต่ปีมันออกมานะฮะก็คือหลายตัวเลยจนถึง2011ถึง2014นะฮะแต่ว่ารางวัลที่ส่งผลกับมันเนี่ยวงจรมันเนี่ยคือรางวัล Good Design Award ที่ญี่ปุ่นคือต้องบอกว่า Good Design Award ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันเกินคาดเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่เรียกว่าเป็นเจ้าแห่งเครื่องเขียนเลยการที่เขาให้รางวัลเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกินคาดยกตัวอย่างฮะอย่างรางวัลนึงที่เขาให้กับ Good Design Award ที่ผมชอบมากนะเป็น Mac ตัวนึงเนี่ยเวลาใช้เนี่ยไม่มีลูก Mac แต่ใช้วิธีขัดของกระดาษคือเขาไปไกลมากและไอตัวปลอกตัวเนี้ยมันก็ไปอยู่ในหมวดแบบนั้นนะครับคือตอนนั้นน่ะเรายังไม่รู้จักนะฮะว่าคำว่า Eco Design หรืออะไรเงี้ยเราไม่รู้เราทำตามความเชื่อของเราประเด็นก็คือว่าบล็อกเกอร์ก็เริ่มพูดถึงมันพอมาได้รางวัลบล็อกเกอร์หลายๆคนก็พูดถึงมันก็มีหลายที่นะฮะก็อย่างเช่นมีอังกฤษมีอิตาลีมีญี่ปุ่นมีไทยแต่คนที่มีผลกับมันจริงๆก็คือคนนี้ก็คือชื่อทาฮาชินะฮะคุณทาฮาชิเนี่ยเป็นบล็อกเกอร์ที่ค่อนข้างจะส่งอิทธิพลก็คือเขาเขียนให้กับแมกกาซีนอยู่หลายเล่มที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเขามีวัฒนธรรมเครื่องเขียนมีแมกกาซีนเครื่องเขียนเป็นจริงจังแล้วพอคนนี้เอาเรื่องนี้ขึ้นไปพูดประมาณใน Twitter อะไรของเขาเนี่ยนะฮะประมาณเดือนหนึ่งอาทิตย์ละครั้งมันทำให้เกิดคนกระแสกันคุยกันอันนี้คือหลังจากที่พอเขาพูดแล้วเนี่ยแล้วพอเราโพสต์ภาพนี้ไปเนี่ยคนก็บอกว่าอันนี้มันอาวุธหรือเปล่าเนี่ยคนไทยเหลาอะไรยาวกว่านั้นต้องบอกนิดนึงนะฮะมีประเทศเราประเทศหนึ่งในโลกนะที่เหลากันอย่างนี้จริงๆฮะไม่มีชาติไหนเขาเหลากันเพราะว่ามันยาวมากเขาบอกว่ามันต้องยาวขนาดได้เลยหรอภาษาญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยฮะคือ 80% เนี่ยตกใจบอกซื้อค่อยเดายาว 15% ก็โอเค
แต่ว่าไอ้ 5% เนี่ยโชว์พาวบอกว่าโอ้ยเหลายาวอย่างนี้ตั้งนานแล้วเอามาโชว์เอาคอลเลคชันตัวเองมาโชว์มันทำให้คนไอ้ 80% เนี่ยอยากเหลาตามมันก็เกิดนึกออกมั้ยฮะมันเกิดคอสเคาน์เตอร์กันมันก็แบบอยากเหลาตามเด็กไทยเพราะว่ามันเท่มากการที่เหลายาวได้อย่างเงี้ยมันเหลายังไงวะไม่มีนะฮะไม่มีไม่มีทีนี้พอมันไปอย่างงี้เนี่ยวงจรมันก็ไปโดยธรรมชาติมาเลยผมเรียกว่าฟลุกก็ได้คือไม่ได้ทำอะไรมันเลยแค่ทำตามความเชื่อแต่ว่าจุดเปลี่ยนคือเนี่ยพอมันเกิดซึนามิที่ญี่ปุ่นนะฮะที่ฟุกุชิมะไดจิไดจิแปลว่า1เป็นเตาไฟฟ้าอันที่1อ่ะนะฮะคือพอมันเกิดเตาไฟฟ้าเนี่ยบ้านเราเนี่ยมันก็ยังฟื้นฟูได้ใช่มั้ยฮะเข้าไปอยู่ได้แต่บ้านเขาเนี่ยปัจจุบันก็ยังอยู่ไม่ได้นะฮะก็ต้องรกร้างเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีไอ้เตาไฟฟ้าเนี่ยคือตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่เหตุการณ์มันรุนแรงเหมือนกันถ้าใครจําได้น่าจะเป็น2011ผมก็คิดว่าเอ๊ะแล้วมันต้องมีเตาทำไมวะมันก็มีความคิดขึ้นมาว่าโอ้ยมันคือการใช้พลังงานที่แบบสิ้นเปลืองแล้วมันก็ทำให้เหมือนพอเราใช้เงินเยอะใช่ไหมฮะมีคนยื่นบัตรเครดิตให้เรารูดไปเลยมันรูดไปเลยไม่เป็นไรหรอกมีให้ใช้เหลือเฟือคือแทนที่ทิศทางมันจะโอเคใช้เยอะก็ลองใส่จิตสำนึกให้คนได้ไหมให้ลองใช้น้อยลงได้ไหมคือผมคิดว่าพอสะท้อนตัวเองตรงนี้นะฮะคิดว่าแล้วเราเป็นใครเราเป็นคนตัวเล็กๆเป็นคนทำเครื่องเขียนจากประเทศโลกที่3เนี่ยตัวเล็กๆทำอะไรได้บ้างวะถ้าเกิดเราจะเอายึดแนวทางเนี้ยทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยจะให้เราไปสร้างเทคโนโลยีแบบล้ำโลกเลยก็ทำไม่ได้ไม่มีตังค์ทำได้แค่ปลอกแค่นี้เราคิดว่าโอเคถ้าต่อไปเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เราจะใส่จิตสำนึกเข้าไปจิตสำนึกเข้าไปใน product ทุกตัวของเราอ่ะก็ตั้งต้นเนี่ยแหละตรงนั้นเลยก็ศึกษาจนไปเจอคำว่าอีโคอีโคมันคือวงจรของ product นะฮะตั้งแต่เกิดแล้วก็หมุนเวียนกลับมาจนกลับมาเป็นวงจรทั้งหมดคืออีโคเราก็เริ่มจากตรงนั้นโอเคอยากทำดินสอหาความจริงของดินสอคือผมเป็นพุทธนะฮะผมใช้หลักพุทธกับหลายๆเรื่องแล้วความจริงของดินสอคืออะไรความจริงของดินสอเนี่ยคือตรงนี้ฮะต้องย้อนกลับว่าดินสอในโลกเนี่ยไม่มียี่ห้อชื่อว่าเกเรนะฮะไม่มีการที่เราจะบอกว่าฉันจะทำดินสอแท่งหนึ่งให้คนใช้เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่ามันใช้เขาทำมาเป็นร้อยปีบางประเทศทำมาแบบโอ้รุ่นไหนก็ไม่รู้อย่างสเตเลอร์อะไรเงี้ยการที่เราบอกว่าเราเป็นคนไทยจะทำดินสอมาแชร์ตลาดเขาเป็นเรื่องที่แบบจบไปเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีทางไหมผมก็ไปหาความจริงของมันก็ไปเจอความจริงว่าดินสอจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะไม่เคยมีใครได้ใช้หมดเลยมันจะเหลือไอ้ตรงตูดเนี่ยประมาณ2เซนเพราะว่ามันจับไม่ได้ฮะเพราะปลาเหลาจุดนึงมันจับไม่ได้เขาก็จะเก็บในกล่องดินสอบ้างเอาไปเป็นที่ระลึกบ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอไปค้นแล้วมันคือกราไฟต์คือไม้เนี่ยยังปลูกทดแทนยังทำป่าปลูกได้ใช่ไหมฮะแต่กราไฟต์เนี่ยเป็นแร่ของโลกต้องใช้เวลาแต่เราไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์หรอมันไปอยู่ในฐานไฟฉายแต่ที่รถยนต์เยอะแยะฮะสารหล่อลื่นเราไม่เคยรู้แฟกต์ตรงนี้น่าสนใจโอเคถ้าอย่างนั้นมันมีคุณค่าพอที่จะเซฟผมก็เลยทำสอที่ไม่มีไส้ตูดตั้งชื่อมันว่า 2cm+ มันคือ2เซนติเมตรบวกนะฮะบางคนชอบถามว่าทำไมมันไม่ลบมันเอาออกไปมันไปบวกให้กับมูลค่าธุรกิจอื่นลองลดอันนี้ดูและลองเอาไปเพิ่มที่อื่นมันอาจจะมีประโยชน์หรือมันไปสร้างแนวความคิดให้ว่าลองลดบางอย่างแต่ไม่ได้ลดคุณภาพลงนะฮะไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่ามันหายไปใช้ได้ดีเหมือนเดิมแนวความคิดเนี่ยเราเริ่มใส่ตั้งแต่ตัวนี้คือตัวดินสอคราวนี้จะทำยังไงให้คนเขารู้จักดินสอเราก็โอเคตั้งแคมเปญเลยเอาดินสอที่บ้านที่เคยเหลือกันเนี่ยมาแลกกับเราโอ้โหสนุกสนานเลยคราวนี้ทุกคนโพสต์กันใหญ่ว่าแบบเฮ้ยได้กลับไปหาที่บ้านบางคนแท็กเพื่อนบอกฉันเห็นแกเก็บเยอะมากมันแลกต่างๆนานามันทำให้เราสะท้อนได้ว่าเขาเริ่มแล้วเขาเริ่มเห็นคุณค่าของมันแล้วจากสิ่งที่ไม่เคยมีคุณค่านะฮะเขาเริ่มเห็นคุณค่าของมันเขาก็เอามาแลกมีหลายเคสฮะมีเคสหนึ่งน่ารักมากเลยเป็นคุณแม่ส่งจดหมายอันนี้มาแปะอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็เป็นรูปเขียนมาน่าจะเป็นเด็กประมาณไม่เกิน2ขวบ3ขวบถ้าเราไม่ผิดเขาบอกว่าขอบคุณทีมงานที่คิดโปรเจกต์อะไรดีๆแบบนี้
คือเขาอยากฝึกให้ลูกเขาใช้ของให้ประหยัดในกติกาคือมันต้องเอามาต่อจนครบแท่งถึงจะแลกได้ฮะแต่อันนี้แท่งเดียวให้ไปเลยได้ใจคือแบบน่ารักมากชอบอันนี้คือของจริงเลยนะฮะคือไม่ถึงเซนนะฮะว่าส่งมาจริงๆอันนี้จริงอันนี้คือชอบมากแบบน่ารักมากคือมันเกิดละทุกคนแบบเริ่มคิดอะไรบางอย่างได้ว่าเออมันก็ใช่นี่ว่าและยังไงต่อพอเขาเอาดินสอเราไปเยอะๆปั๊บคราวนี้เราตั้งเป็นแคมเปญตลอดชีวิตเลยเอาดินสอของเราเนี่ยมาแลกได้ตลอดชีวิตในโลกนี้ไม่เคยมีนะใครเอาดินสอยี่ห้อไหนแล้วกลับมาแลกได้ของเราถามว่ากลับไปแลกทำไมอันนี้คือภาพจริงๆนะฮะที่เราหักมาจากโรงงานที่เหลือที่ตูด2เซนที่บูธข้างหน้ามีฮะเป็นตัวอย่างจริงๆถ้าอย่างเป็นรูปธรรมที่สุดนะฮะที่เราเกิดขึ้นคือตอนนี้เรากำลังพัฒนากับปตท.นะฮะทำกบเหล่าดินสอไอ้กบที่เหลาไอ้อีนั่นน่ะคือผมเคยพูดรายการในไทยเทพของพี่โหน่งนะฮะที่นึกว่าจะออกจริงๆเราคิดนวัตกรรมไอ้กบเนี่ยได้ประมาณเมื่อ3ปีที่แล้วแต่มันยังขาดไปข้อนึงก็คือจิตสำนึกนึกไม่ออกจนได้โนฮาวบางอย่างแล้วก็พัฒนาเอาไปฉีดกับพลาสติกนะฮะกรีน ABS คือมันเป็นกบที่หล่อมากคือเอาไปฝังดินก็ย่อยสลายได้แต่ว่าในยะของมันเนี่ยเวลาคุณเหลาอยู่เนี่ยมันบอกว่าสิ่งที่คุณถือเนี่ยคือกราไฟต์วันหนึ่งมันจะกลับมาเป็นตัวนี้มันจะกลับมาเป็นตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยกราไฟต์มีคุณค่าตอนนี้โรงเรียนผมกำลังทำเป็นโมเดลตัวอย่างนะฮะคือจะแยกถังไว้อันหนึ่งเหลาเฉพาะดินสออย่างเดียวห้ามทิ้งนี่โกรธมากเหลาเสร็จแล้วก็เอากระชอนมาล่อนเพื่อจะเอากราไฟต์ส่งไปโรงงานทำกบนะฮะอันนี้คือเราไม่ได้ทำ CSR นะฮะเราทำจริงๆเราทำเข้าไปจริงๆ CSR จริงอ่ะผมไม่ได้เรียนการตลาดนะฮะผมเพิ่งมารู้จักทีหลังว่าคืออะไรแต่ว่าโอเคช่างมันเราก็ตั้งใจทำแต่ว่าพอมันมีชีวิตของมันแล้วเนี่ยมันก็มีคนสนับสนุนเยอะมีวันหนึ่งฮะเกิดโพสต์นี้มีคนแท็กให้ดูคือคุณประภาชนสลานนท์นะฮะคุณประภาชนสลานนท์ต้องบอกว่าเป็นนักคิดนักเขียนที่เป็นเหมือนไอดอลเราเลยคือผมอ่านงานเขาตั้งแต่เด็กฟังเพลงเฉลียงเนี่ยร้องได้ทุกเพลงแล้วแกก็แบบมี power คนเยอะมากโพสต์นี้คนแบบไลค์ประมาณ 5,000 กว่าไลค์แชร์ไป200กว่าไลค์สิ่งที่แกพูดแกบอกว่าดินสอเนี่ยมีอะไรดีทำไมแบบผมที่เอาหยิบใส่ตะกร้าอะไรอย่างเงี้ยและพออ่านคอนเซ็ปต์หรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบอยากอุดหนุนเขานะประเด็นก็คือมันก็เกิดการถกเถียงกันก็ชมกันไปชมกันมาอันนี้ก็เฉยเฉยนะฮะก็เฉยเฉยกับแบบนี้แต่ว่าที่มันก็คือว่ามีอันนึงก็บอกว่าระหว่างไส้ดินสอกับไอเนื้อไม้ที่เพิ่มมาเนี่ยมันอะไรมันสิ้นเปลืองกันคือเขาเข้าใจผิดนะฮะเขานึกว่าผมมาไปเพิ่มเนื้อไม้ผมอะลดไส้ผมก็ทำเหมือนตอนนั่งสมาธินะผมก็แบบเป็นอนัตตาควบคุมไม่ได้ไม่เอาลมไปเกี่ยวข้องเฝ้าดูเฝ้ามองตามดูตามรู้ไปเรื่อยๆสนุกสนานมากคือมันมีเยอะนะฮะประเด็นก็คือแบบพอเราดู Facebook แล้วมันไงบางทีเข้าไปร่วมบางทีมันต้องถอยออกมานิดนึงอย่าเอาลมไปร่วมแต่ว่าที่มันชุ่มชื้นจริงๆอะคืออันนี้เป็นครูคนหนึ่งฮะเป็นครูคนหนึ่งบอกว่าอาทิตย์เนี้ยคือจะกลับไปถามนักเรียนว่าได้ลดใช้พลาสติกกี่อันแล้วแล้วก็ใครใช้ได้น้อยสุดจะให้รางวัลโอ้คนลุกเลยนะคนลุกเลยอันนี้ก็จะขนลุกอยู่เพราะว่ามันคืออันนี้แหละที่เราแบบทำให้อยากมีพรุ่งนี้อ่ะนึกออกไหมอยากตื่นเช้าอยากนอนเร็วเพื่อแบบเราอยากทำแบบเนี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยฮะไปได้รางวัลดีมาร์ก2013นะฮะพอมีดินสอมต้องมียางลบคราวนี้กลับไปที่เดิมคือความจริงของยางลบมันคืออะไรความจริงของยางลบเนี่ยเราก็ไปรีเสิร์ชที่ตลาดนะฮะมันก็มียางลบ2ประเภทคือเป็นแฟนซีกับเป็นยางลบที่เป็นแบบผู้ใหญ่ใช้เราก็ไปซื้อมาเลยไปซื้อมันจะเห็นยางลบที่มันมีหุ้มปลอกสีเขียวสีแดงอะไรก็แล้วแต่นะฮะเอามาแปลเอาทีมงานที่เป็นญี่ปุ่นแปลเขียนว่าใช้แล้วกรุณาเก็บปลอกด้วยเฮ้ยมันบอกอะไรวะน่าสนใจอีกก้อนนึงบอกว่ากรุณาล้างมือหลังใช้ด้วยอีกก้อนบอกว่ากรุณาอย่าเอาเข้าปากมันกินไม่ได้นะหรอไม่กินอยู่แล้วเด็กๆก็เคยกินนะแต่โตไม่กินอยู่แล้วยังลบไม่ต้องบอกหรอกแต่ว่ามันประเด็นคือมันบอกทำไมนึกออกคือเราอยากรู้ว่าเขาผสมอะไรนึกออกไหมฮะเขาใช้อะไรไม่มีเลยนะฮะมีเขียนว่า TPE TPR PVC เราไปเซิร์ชหมดเลยกลายเป็นว่าไอ้ PVC เนี่ยลบดีสุดเลยอย่างอื่นก็ลบไม่ค่อยดีแต่ประเด็นคือว่า PVC คืออะไร
มันมีผลต่อระบบสมองฮะทำให้มึนเวียนศีรษะมีสารก่อมะเร็งจริงฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีคนถามว่าซีเรียสไปหรือเปล่าเนี่ยไม่เห็นมีใครตายเพราะใช้ยางลบเลยอะถูกต้องแต่ก็เหมือนไม่เคยมีใครได้ยินข่าวเคยมีใครตายเพราะกินข้าวจากกล่องโฟมหรอไม่มีนะแต่มันเป็นสารตั้งต้นทำให้เราเป็นอะไรก็ไม่รู้อีกมากมายถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่เราไม่รู้นะแต่ว่าแนวโน้มของยางลบเด็กในปัจจุบันเป็นแบบนี้ฮะก็เป็นแบบเป็นแฟนซีเป็นขนมเป็นอะไรอย่างนี้คือตอนเด็กๆอ่ะเราก็ชอบดมยางลบเรามีเพื่อนคนนึงนะมันดมยางลบช็อกโกแลตอ่ะมันก็ดมแล้วมันแบบปวดหัวหลับเราแม่งขี้เกียจเรียนแต่เรารู้แล้วว่ามันปวดหัวจริงๆมันมีผลกับมันไม่ต้องพูดถึง PVC เลยนะเอาแค่ว่าอย่างเงี้ยถ้ามันอันตรายกับเด็กที่มันจะเป็นชิ้นส่วนเพราะประกอบหลายชิ้นส่วนคราวนี้เรากลับมาถามว่าเฮ้ยถ้าเราจะทำยางลบสักก้อนนึงอ่ะเราจะไปแนวไหนวะแล้วใครจะทำอะไรก็ช่างเราไม่ไปแนวนี้แน่นอนโอเคพอตั้งต้นได้ว่ามันมี PVC เราก็เลยไปหาสารในโลกนี้หาจากเมืองไทยก่อนมีไหมเมืองไทยไม่มีไปเจอจีนจีนบอกไม่มีไปเจอฮ่องกงบอกว่ามีเลยถูกเลยถูกประเด็นเลยมาหาเราอีเมลต่อตอบกัน3เดือนซื้อแซมเปิลมาฉีดอันนี้ไม่เชื่อไงส่งไป Mtech Mtech เป็นศูนย์วิจัยของไทยนะฮะที่แบบแยกเปเปอร์มาเลยนะฮะว่าสุดท้ายมี PVC เฟลมากพับโปรเจกต์ทิ้งไปเลย2ปีเพราะพับเลยไม่ทำแล้วทำไม่ได้มันไม่มีในโลกนี้ไม่ยังไงก็มี PVC ไม่มีหรอกโชคดีวันหนึ่งเพื่อนมาบอกว่ามันมีนักวิจัยกลุ่มหนึ่งเอาเปลือกหอยเชลล์มาทำแทนสารฟิลเลอร์ในยางลบได้เจ๋งว่ะคุยหน่อยคุยต่อตอบต่อตอบกันไปต่อมาคือเขาเอาเปลือกหอยที่มันเกิดจากอุตสาหกรรมอาหารนะฮะแล้วก็เอามาบดเป็นผงนะฮะแล้วมาทำสุดท้ายแล้วเนี่ยมันออกมาเป็นอย่างนี้ฮะมันเป็นยางลบที่จะมาจากทำแบบเปลือกหอยเชลหน้าตาอย่างนี้น่ารักอย่างเงี้ยคือนอกจากที่มันเพียวมันบริสุทธิ์แล้วเนี่ยมันยังช่วยลดสารเขาเรียกอะไรคาร์บอนในอากาศจากขั้นตอนกับเรือได้ 50% คือเป็นยางลบที่หล่อมากหล่อแบบหล่อไปไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันมีแรงกระตุ้นบางอย่างที่ผมใช้อยู่ก็คือมันมีปณิธานที่ผมตั้งไว้ตอนที่ทำบริษัทมีอยู่3ข้อนะฮะข้อแรกคือรับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองทำอันนี้คือเคล็ดลับของผมเลยนะรับผิดชอบต่ออะไรต่อคนต่อสิ่งแวดล้อมว่ามันมีผลกับคนไหมมีสิ่งแวดล้อมไหมและถ้ามันโอเคและมันสามารถใส่จิตสำนึกเข้าไปได้เราก็อยากจะทำโปรดักต์แบบนั้นยกตัวอย่างเรื่องนึงนะฮะวันนึงผมขับรถอยู่มันวิทยุผมก็มีเกี่ยวกับเรื่องผีอะไรบางอย่างโอเคชอบเปิดวอลลุ่มนิดนึงเขาก็เล่าว่ามีแท็กซี่กลุ่มหนึ่งที่ญี่ปุ่นฮะแชร์ความรู้กันว่าแบบเขาเล่าว่าเขาเจอผีมีคนผู้โดยสารเนี่ยให้เขาไปส่งไอ้ตรงที่เกิดสึนามิอ่ะแล้วพอไปถึงปั๊บเกิดเสียงโวยวายบอกว่าฉันตายแล้วหรือนี่เราก็หายไปหลอนอีกคันนึงบอกว่าผมไม่ไปส่งหรอกเพราะว่าผมไม่เคยเห็นคนยืนต่อแถวกันหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตผมปิดวิทยุเลยนะผมสตันไปสองวิมึงตายแล้วมึงไม่ต้องเข้าก็ได้แถวอ่ะมึงแย่งเลยแย่งไปเลยถ้าเป็นผีนะประเทศอย่างนั้นเนาะโกยกันแบบบุฟเฟ่โกยกันใหญ่เนาะคือจิตสำนึกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สอนกันไม่ได้แต่มันปลูกฝังได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นเขากำลังโกยบุฟเฟ่กันแล้วเราไปหยิกพุงตีตายเลยใครให้กินอย่างนี้ไปต่อแถวมากินไม่หมดมาตักใหม่สอนไม่ได้นะฮะแต่ว่าปลูกฝังได้เพราะว่าต้องค่อยปลูกฝังนะฮะใครจะรู้ว่าโลกนี้มันมีอย่างเงี้ยมีอาหารที่ทำมาจากสาหร่ายที่ทำจากถุงพลาสติกถุงดำนะฮะมีจริงๆนะฮะเด็กเคี้ยวไม่ออกก็กลืนไปเลยใครจะรู้ว่ามีไข่ทำจากพาราฟินเหมือนมากใครจะรู้ว่าทำข้าวทำจากเม็ดพลาสติกซาลาเปาที่ทำสักไส้กล่องเอากล่องนะกล่องล่างนะมาสับจับคือคะแนนและแข่งคะแนนครีเอทีฟคนพวกนี้ผมให้ร้อยเลยนะคิดยากมากเลยนะแต่คะแนนความเป็นมนุษย์นี่ผมให้ศูนย์เลยนะคือมันไม่มีความเป็นมนุษย์เลยคือมันเอาแค่เร็วมันเอาแค่ลดต้นทุนนึกออกไหมฮะเด็กตายเท่าไหร่คุณทำแบบนมผงปลอมให้เด็กกินตายเท่าไหร่คนได้ยินใช่ไหมฮะบันไดเลื่อนดูดคนลิฟต์เปิดเข้าไปไม่มีลิฟต์แม่งตกลงไปอย่างเงี้ยคือคนพวกนี้ไปอยู่วงการไหนพังหมดคือชอบมีคนถามว่าแบบถ้าเป็นนักออกแบบที่ดีเป็นยังไงผมพูดเลยต้องมีจิตสำนึกก่อน
คือข้อนี่คือหัวใจหลักคุณจะเป็นนักออกแบบคุณจะเป็นนักโภชนาการอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่มีจิตสำนึกนะคุณจะเอาเปรียบคนแบบอย่างเงี้ยลองยกตัวอย่างถ้าคนพวกนี้นะไปอยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์ไม่มีหน้าต่างกูเขียนเลยดูไกลๆโอ้โหมีหน้าต่างนะไม่มีอันนี้ไม่มีของจริงนะไม่ได้ฮาเลยนะสวนสัตว์นี่เขียนว่าสิงโตนะฮะเขียนว่าสิงโตจะเป็นหมาเฉาๆฮะอันนี้แบบฮามากเสียตังค์ไปดูหมาเฉาๆแล้วก็ของเล่นอันนี้เป็นที่มาของผมหางทรงหางมาคือเข้าใจว่าโรงงานเก่าอาจจะทำตุ๊กตาแล้วมันเหลืองไงแล้วก็อีโคไงคิดว่าอีโคแล้วก็เอาไปใส่ไงคือยงก็วงการไหนพังหมดพวกนี้พังเละเทะข้อที่สองนี่คือการสร้างวัฒนธรรมขึ้นเขียนที่ผมตั้งปณิธานก็คือสร้างยังไงคือเราอาจจะไม่เคยได้ยินคำว่าวัฒนธรรมขึ้นเขียนนะฮะแต่ว่าญี่ปุ่นมีหลายประเทศมีการสร้างวัฒนธรรมขึ้นเขียนเนี่ยมันทำให้เกิดกลไกบางอย่างของธุรกิจทุกปีใหม่เนี่ยถ้าญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะให้ขึ้นเขียนชุดขึ้นเขียนดีๆให้กับเด็กมันเป็นพื้นฐานของการศึกษาแต่ว่าบ้านเราให้อุปกรณ์อะไรฮะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นเราไม่เคยมีวัฒนธรรมขึ้นเขียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องนำเข้ามาพอมันมีวัฒนธรรมก็ไม่มีคนทำถูกไหมฮะมันก็ต้องนำเข้ามันทำให้มันไปอยู่ในหมวดภาษีฟุ่มเฟือยเนาะฮะมันก็เราต้องจ่ายแพงเกินจริงเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจทำไมเราต้องแบบได้ยินว่าถูกมีการขอรับบริจาคเครื่องเขียนดินสอมันแพงนะฮะใช้ไม่ได้แรกๆเราก็ให้คนโซนเซิร์ชนะฮะว่าแบบว่ามันมีไหมคนที่สนใจเครื่องเขียนที่พอจะเป็นเค้าเจอได้ไม่มีเลยฮะแต่พอหลังจากที่เราทำสักพักนึงอะ5ปีเนี่ยมันเกิดคนเริ่มโพสต์เรื่องแบบเนี้ยอยากเปิดร้านเครื่องเขียนความใฝ่ฝันอยากทำเครื่องเขียนเราไม่รู้เราเป็นหนึ่งในนั้นไหมแต่ว่ามันกำลังเกิดขึ้นอันนี้คือล่าสุดเมื่อประมาณปีที่แล้วก็เริ่มเกิดขึ้นข้อสุดท้ายฮะมุ่งหวังว่าจะเป็นแบรนด์ที่คนไทยภูมิใจเป็นยังไงฮะคือดูเหมือนใหญ่นะฮะแต่ว่ามันชุ่มชื้นคือเราจะไปวัดอะไรอะไปวัดผลประกอบการใครแล้วบอกว่าตัวเองสำเร็จมันไม่มีทางอยู่แล้วใช่ไหมฮะมันก็วัดได้ตรงนี้คือคนที่มาที่บูธผมมีอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งเดินมาเห็นโปรดักต์น่าสนใจแล้วก็ให้เราอธิบายกับอีกประเภทหนึ่งจูงเพื่อนมาเลยแล้วก็อธิบายเสร็จเลยแกเคยเห็นยังลบหอยป่ะเออมันอย่างนั้นอย่างนี้ซื้อเลยบอกเพื่อนเราซื้อเลยเหรอซื้อเลยไม่มองหน้าคนขายเลยนะพอเพื่อนบอกแกเห็นไอ้ดินสอที่ไม่มีไส้ที่ตูดป่ะแกซื้อเลยเจ๋งเสร็จแล้วก็ฟินกันสองคนไปไม่ต้องอธิบายอะไรสิมีฮะมีสองเพศสองเพศนี้ก็คือเหล่านี้คือเขารู้สึกว่าเขาอยากจะเล่าสตอรี่ลองย้อนไปตอนต้นนะฮะตอนที่ผมทำแค่ปลอกอันเดียวอะใครจะรู้ว่าปัจจุบันเนี้ยมันเดินทางไปหลายที่แล้วมันอย่างประเทศไทย50สาขาญี่ปุ่น2สาขาไต้หวัน2สาขาฮ่องกง2สาขาสิงคโปร์2สาขามาเลเซีย1เกาหลี1จีน1สหรัฐถามว่าเขาซื้ออะไรฮะหน้าตาก็มันธรรมดาเป็นดินสอธรรมดายังลบธรรมดาผมตอบได้เขาซื้อจิตสำนึกที่มันอยู่ข้างในฮะคือเขาไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นดินสอมันเป็นอย่างลบอีกแล้วแต่มันไปกระตุ้นบางอย่างได้มันก็ค่อยๆปักหมุดไปที่ที่ต่างๆของโลกหลังจากที่มันเกิดธุรกิจ5ปีนะฮะคือผมเชื่อมาตลอดนะฮะว่าโลกเนี่ยมันหมุนด้วยความคิดถ้าความคิดของเราทุกคนเนี่ยนะฮะช่วยกันทำให้โลกมันหมุนไปทางที่ดีขึ้นผมว่าโลกมันเปลี่ยนได้ขอให้ทุกคนแค่ลงมือทำนะครับขอบคุณมากครับ